ในบ้านเฮ้ยมาเบาๆ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 โอ้โหของขึงพังหมดแล้วเนี่ยนี่ฉันรู้แล้วนะเว้ยรู้ไหมว่ายายจีนเนี่ยเป็นคนสนิทของใครเฮ้ยจะดังไปทำไมวะโดนไล่ออกคนเดียวไม่ว่าจะทำให้ฉันซวยโดนไปด้วยนะเว้ยคุณมีพบใช่ไหมรู้ได้ไงวะตอนแรกฉันก็แค่เดาอะแต่พอแกพูดแบบนี้เนี่ยชัดเลยแล้วสรุปแกรู้ได้ไงวะไม่เห็นจะยากเลยยายคุณจีนนั่นเนี่ยกล้าเบ่งใส่พนักงานแบบเราฉันพอเข้าใจนะเว้ยว่าตำแหน่งสูงกว่าแต่เมื่อกี้นี้เนี่ยฉันเห็นยายจีนเนี่ยกล้าเถียงคุณก้อยเลยนะเว้ยถ้าแบกไม่ปึกจริงเนี่ยใครจะกล้าวะนักแกลองคิดดูนะว่าคนที่ใหญ่กว่าเมียเจ้าของโรงแรมจะเป็นใครได้ถ้าไม่ใช่เจ้าของโรงแรมที่จริงแกก็ฉลาดดีนะเว้ยแต่ถ้าใช้ความฉลาดในทางที่ถูกอ่ะป่าเนี้ยแกเป็นได้มากกว่าเด็กยกกระเป๋านี่ละก็ตอนนี้ไงฉันกำลังใช้ความฉลาดของฉันให้ถูกทางอยู่แกจะทำอะไรวะแกบอกฉันมาก่อนว่าตอนนี้คุณก้อยรู้หรือยังว่าคุณพิภพมีกิ๊กก็ไล่ยายจีนออกไปเลยดีไหมครับอยู่ๆฉันจะไปไล่เขาออกได้ยังไงเขาไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยก็ที่ชีเถียงคุณก้อยเมื่อกี้ไงครับชีกล้าดียังไงมาเถียงคุณก้อยแบบนั้นนะคุณก้อยเป็นถึงภรรยาเจ้าของโรงแรมนะครับผมถามจริงๆคุณก้อยไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอครับทัดงานฉันตั้งเยอะแยะฉันไม่มีเวลามาสนใจเรื่องพวกนี้หรอกว่าแต่บ่ายนี้ประชุมเอกสารที่ต้องแจกเนี่ยเสร็จหรือยังยังครับยังก็รีบไปจัดการสิรออะไรแล้วครับฮัลโหลฝนแกจำได้ไหมว่าที่แกเคยบอกฉันว่าพี่สาวแกไปขอลูกพอกลับมาแล้วท้องเลยอ่ะมันชื่อว่าวัดอะไรฉันอยากชวนพี่พบไปขอลูกตอนนี้มีทางไหนที่ทำให้มีลูกได้เนี่ยฉันยอมหมดคุณพบคะเที่ยงนี้คุณพบมีไปทานข้าวกับลูกค้าหรือว่าจะไปกับภรรยาคะผมยังไม่มีนัดกับใครนะคุณถามทำไมหรออ๋อพอดีจีนคิดแผนงานที่เราจะนำไปเสนอบริษัททัวร์เพื่อดึงลูกค้าชาวจีนเข้ามาพักในโรงแรมเราจะปรึกษาค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปทานมื้อเที่ยงแล้วก็ไปคุยกันดีไหมคะพี่พบคะพี่พบพี่พบอยู่ไหนคะก็จะชวนไปทานข้าวนะคะพี่กำลังจะออกไปคุยงานน่ะก็ลองโทรชวนเพื่อนดูแล้วกันนะแค่นี้ก่อนนะพี่มีสายเข้าสวัสดีครับคุณธนาครับครับได้ครับขิงเธอช่วยอะไรฉันหน่อยสิอ้าวคุณก้อยโอคุณพบละคะพี่พบบอกว่าจะไปคุยเรื่องงานอะไรกันปูเป็นเลขาปูไม่รู้หรอกเหรอไปคุยงานปูไม่เห็นรู้เรื่องเลยค่ะอ
โทษนะคะมาหาคุณจีนเหรอคะแล้วเจ้าตัวเขาไปไหนอ่ะพอดีว่าคุณพบชวนคุณจีนออกไปทานข้าวข้างนอกนะคะตอนแรกขิงก็คิดว่าคุณก้อยจะไปด้วยกันซะอีกนะคะเนี่ยซีซ่าสลัดมาที่ไหนเจ้านายที่รักพามากินข้าวสั่งอะไรเพิ่มอีกไหมที่คุณพบสั่งก็โอเคแล้วค่ะฉันขอน้ำเปล่าจ้ะเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะแล้วค่อยคุยงานค่ะคุณขำอะไรของคุณอ่ะมีอะไรให้ขำหรอเปล่าค่ะจีนขำความโง่ของเพื่อนจีนนะคะทำไมคุณว่าเพื่อนคุณอย่างนั้นน่ะพอดีมีผู้หญิงลงรูปแฟนเพื่อนนะคะเพื่อนจีนเขาก็เลยไปกดไลค์เพื่อแสดงตัวว่าเห็นรูปแฟนแล้วสงสัยเพื่อนจีนทำแบบนั้นเนี่ยคงคิดว่าผู้หญิงที่ลงรูปเนี่ยจะตกใจกลัวมั้งคะแต่สำหรับจีนนะคะจีนคิดว่าเขาไม่กลัวหรอกค่ะแต่เขาสะใจมากกว่าเพราะว่าคนที่ลงรูปเนี่ยเขาคงตั้งใจให้เพื่อนจีนเห็นอยู่แล้วเพื่อเพื่อนจีนเนี่ยจะได้ทะเลาะกับแฟนเห็นไหมล่ะคะเพื่อนจีนอ่ะมันโง่นี่คุณพูดเหมือนกับคุณเป็นคนลงรูปเองอย่างนั้นอ่ะเพื่อนค่ะจริงๆพี่พบควรจะดีใจนะคะที่ก้อยคลายเครียดด้วยการดูดบุหรี่ไม่ได้ไปดูดอย่างอื่นก้อยจะมากกว่านะทำไมอ่ะโกรธก้อยเหรอ